สวัสดีครับผมโจณัฐเดชครับวิดีโอนี้นะครับจะมาเล่าในเรื่องของสารตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพค่อนข้างหลากหลายนะครับสารตัวนั้นก็ชื่อว่าฟูคอยแดนนั่นเองนะครับซึ่งมีประวัติความยาวนานจริงๆแล้วใช้ในเรื่องของสุขภาพในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยมามากกว่า 2,000 ปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้จบภายในแค่ประมาณ30นาทีนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าฟูคอยแดนบ้างแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าฟูคอยแดนเนี่ยเป็นนิวตราซูติคอลหรือเป็นสารที่เรียกว่าออกฤทธิ์ทางด้านสุขภาพเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับเราจะเคยได้ยินเบต้ากลูแคนช่วยเรื่องภูมิต้านทานเราเคยได้ยินเรื่องของไลโคปีนเรื่องของผิวพรรณเราจะเคยได้ยินเรื่องของเรสโทรทอลเรื่องหลอดเลือดหัวใจซึ่งหลายคนที่ศึกษาในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับหรือเอนทายอิจิ้งเนี่ยก็จะรู้จักนะครับแต่ฟูคอยแดนเนี่ยเป็นตัวนึงที่คนไทยค่อนข้างรู้จักน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายท่านที่มาดูวิดีโอนี้ก็อาจจะเรียกว่ารู้จักฟูคอยแดนอยู่แล้วมาหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆแต่บางท่านอาจจะเพิ่งเคยรู้จักและสนใจเข้ามาฟังดูว่ามันเป็นสารอะไรนะครับช่วยอะไรบ้างนะครับวันนี้เชื่อว่าวิดีโอนี้จะให้ท่านนะครับเรียกว่ามีความรู้ในเรื่องของนิวตราซูติคอลตัวนี้มากนะครับอย่างคำกล่าวของเรียกว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์นะครับชาวกรีกฮิปโปเตคริสนะครับเขาบอกไว้ว่านะครับจงใช้อาหารให้เป็นยาดังนั้นเนี่ยนะครับทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเราใช้สารที่ว่าฟูคอยแดนเนี่ยซึ่งเป็นสารที่สกัดจากสลายสีน้ำตาลนะครับและมีประวัติศาสตร์ยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแล้วเราจะได้นำประยุกต์ในการใช้ดูแลสุขภาพของเราและคนในครอบครัวของเรานะครับฟูคอยแดนนะครับหรือสารสกัดนะครับที่สกัดมาจากสลายทะเลสีน้ำตาลจริงๆสลายมันมีหลายแบบนะครับมีหลายสีมีจากทะเลจากน้ำจืดน้ำเค็มอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าฟูคอยแดนเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสกัดนะครับจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลนะครับมีข้อมูลมามากกว่าหลายทศวรรษด้วยกันนะครับจากข้อมูลนะครับนี่ผมได้เอาข้อมูลมาจากทางข้อมูลจากทางบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของฟูคอยแดนจากออสเตรเลียนะครับก็จะมีลิงก์นะครับอ้างอิงข้อมูลนะครับอันนี้เป็น The History of Fucoidan ที่มีข้อมูลจริงๆนะครับฟูคอยแดนนะครับได้รับการยอมรับมีคุณสมบัติทางด้านอาหารนะครับสาหร่ายนะครับตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติทางด้านอาหารด้วยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ในการใช้บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพนะครับโดยสาหร่ายฟูคอยแดนนะครับหรือสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเนี่ย เราใช้กันในเอเชียมานานแล้วนะครับก็เขามีประวัติว่ามันส่วนใหญ่ก็จะช่วยเรื่องของลดอาการขึ้นไส้นะครับการอักเสบจนในสมัยก่อนเนี่ยเรื่องฝีหรือเนื้องอกนะครับแล้วมาดูกันนะครับจากไทม์ไลน์คือเรามี 2,000 ปีเนี่ยจะมีไทม์ไลน์หรือก็เรียกว่ามีระยะเวลาที่ให้เราได้แบบเหมือนกับว่าย้อนยุคกลับไปเลยนะครับว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยก็พยายามจะค้นหานะครับตัวเรียกว่าตัวเคล็ดลับนะครับหรือสารหรืออาหารที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนะครับที่สุดนะครับย้อนไปเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีเรคคอร์ดที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่มีนะครับในช่วง 12,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับโอ้ก็ถ้าเป็นคนไทยแล้วก็พุทธศักราชก็2500ปีเนาะอันนี้คิดจะศักราชคือ 2020นะครับอันนี้ก็คือโอ้โห 12,000 ปีก่อนคิดศักราชก็ประมาณ 14,000 ปีก่อนนะครับจากบันทึกมีว่ามีการนำสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเป็นยารักษานะครับที่เก่าแก่มากในเมืองมอนเตเวิร์ดทางตอนใต้ของชิลีนะครับมีการขุดค้นพบโบราณคดีในปี1970นะครับค้นพบว่ามีการใช้สาหร่ายในการผ่านกรรมวิธีในการรับประทานนะครับใช้ในการบดปรุงให้สุกแล้วก็เคี้ยวสดๆนะครับเป็นอาหารแล้วก็เป็นยานะครับเรียกว่าเก่าแก่มากเลยนะฮะอ่ะไปดูแบบใกล้เข้าไปอีกนิดนะครับก็ next ไปนะครับอันนี้อยู่ในช่วงของคริสตศักราชแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่มีหลักฐานในทวีปยุโรปนะครับปีคริสตศักราช77นะครับคือหลังจากเรียกว่าพระเยซูคริสต์ท่านสวรรคตเนาะปี77นะครับ77ปีหลังจากนั้นนะครับนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันนามพาริเนียเดอะเอลเดอร์นะฮะและแพทย์ชาวกรีกนะครับนามพีดาริสไดออคอร์ดิดิสภาษากรีกนะครับชื่ออ่านยากนิดหนึ่งนะฮะทั้งสองได้รายงานตรงกันว่าสลายทะเลสีน้ำตาลนะครับสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคเกาต์โรคผื่นคันแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับลำไส้รวมทั้งความผิดปกติของตับได้อย่างดีเยี่ยมก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่คือสมัยก่อนเรายังไม่มีการตรวจเลือดอะไรไม่มีแลบไม่มีเทสอะไรแบบนี้นะครับแต่เขารู้จักโรคเกาต์แล้วนะครับก็ใช้สลายทะเลสีน้ำตาลช่วยเรื่องโรคตับโรคลำไส้และโรคเกาต์นะครับ
นี่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้แล้วก็มาเข้ามาแบบข้ามไปเป็นพันปีเลยนะครับประวัติศาสตร์ทางด้านพืชศาสตร์นะครับ Botanical History นะครับในปีคริสตศักราช1636นะครับจอห์นเจอราร์ดนะฮะนักพืชศาสตร์ชาวอังกฤษได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า General History of Plants นะครับเป็นหนังสือที่นิยมในช่วงปีคริสตศักราช10-17นะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับตั้งข้อสังเกตนะครับถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเราก็จะมีการตั้งสมมติฐานนะครับตั้งข้อสังเกตว่าสาหร่ายทะเลสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เขาใส่ไปทุกชนิดเลยก็อาจจะต้องมีหลักฐานให้มากกว่านี้นะครับซึ่ง อาจจะเรียกว่าลองใช้กับเคสตลอดชีวิตของคุณเจอราร์ดเนี่ยก็อาจจะใช้สาหร่ายทะเลเนี่ยครับกับคนไข้เยอะมากเลยเขาเห็นว่ามันค่อนข้างช่วยเหลือได้ค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวในตอนท้ายเราก็จะเห็นผลการวิจัยนะครับที่มีการวิจัยในยุคปัจจุบันที่มีการบันทึกจริงๆนะครับในเรื่องช่วยเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะมีลิงก์นะครับในเรื่องของที่มาของการวิจัยด้วยซึ่งเราพยายามจะเล่าเรื่องตรงนี้ให้แบบเป็นตามหลักวิชาการนะครับไม่ได้เล่าให้มันเป็นเรื่องที่เวอร์วังนะฮะเป็นเรื่องที่มีผลการวิจัยรองรับนะครับและนี่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากก็คือเข้าปี1913นะครับเป็นเรื่องราวที่ได้ยินคำว่าฟูไข่แดงครั้งแรกในโลกนะครับศาสตราจารย์ฮาลานไครินนะฮะเป็นนักเคมีคนแรกที่สามารถแยกสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลนี่แหละนะครับและแสดงให้เห็นถึงว่าไอตัวของเมื่อเราทำการสกัดจากสาหร่ายทะเลนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆแผ่นฟิล์มที่มีลักษณะลื่นไหลนะครับได้สารสกัดนี้ตอนแรกที่ตั้งนะครับคุณฮาลานไครินนะครับก็ตั้งฟูไคดินนะครับในผลการวิจัยนะครับในอดีตช่วงประมาณนี้1910กว่าเนี่ยฟูไคแดงเนี่ยเรียกว่าฟูไคดินนะครับแต่ในพอหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นฟูไคแดงดังนั้นแปลว่าจริงๆฟูไคแดงเริ่มค้นพบว่าไอตัวสลายเทริสัมตาที่มันช่วยเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีส่วนผสมสารสกัดออกมาประมาณอะไรคือมันมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มเนาะแล้วก็ประมาณ1913เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงบรรจุคำว่าฟูไคดินเป็นครั้งแรกนะครับสามารถไปดูตามลิงก์นะครับได้นะครับที่เป็นข้อมูลที่มีการค้นพบนะครับก็ถือว่าแปลว่าฟูไคแดนเนี่ยมีการใช้คำเนี่ยมาก็100ปีแล้วบางคนบอกว่าฟูไคแดนเนี่ยมันปลอดภัยไหมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วสารตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องสุขภาพจริงไหมหรือมันเพิ่งค้นพบไม่กี่ปีจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีประวัติก็คืออย่างต่ำก็คือ100ปีที่ใช้คำนี้นะครับแต่ว่าจริงๆฟูไคแดนก็ใช้มานานแล้วนะครับก็คือเป็นสารจากสาหร่ายทะเลเนาะประมาณหลายพันปีหลายหมื่นปีก่อนนะครับในปี1915นะครับก็มีเหล่านักเคมีนะครับเริ่มเอาข้อมูลของทางผู้ที่เขาเรียกว่ามีการพูดถึงฟูไคแดนหรือฟูไคดินเนี่ยนะครับมาศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะครับจากศาสตราจารย์ไครินเนาะนะครับได้เอาโมเลกุลของฟูไคแดนนะครับมาตรวจสอบแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งที่ค้นพบว่าเป็นฟิล์มลื่นๆเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบโพลิเมอร์คืออะไรก็คือโครงสร้างที่มันเชื่อมกันมันยาวนะครับที่อุดมไปด้วยซัลเฟตนะครับและฟูโคสนะฮะเป็นลักษณะโพลีไซคลายด์แล้วก็มีโครงสร้างตามภาพคนบอกโอ๊ยปวดหัวจังเลยใช้คำอะไรที่มันเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือเคมีเอาเป็นว่าอธิบายง่ายๆนะครับฟูไคแดนนะครับเป็นสารสกัดนะครับเวลาสกัดมาจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลจะเป็นโครงสร้างแบบโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างของน้ำตาลเชิงซ้อนเรียงกันนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องสุขภาพได้หรือเขาเรียกว่าโพลีไซคลายด์แล้วก็ตอนนี้มีการวิจัยมากมายว่าตัวของโพลีไซคลายด์หรือเรียกว่าโครงสร้างโพลิเมอร์เชิงซ้อนน้ำตาลเชิงซ้อนเชื่อมกันเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากที่บอกว่าเป็นโครงสร้างแบบน้ำตาลนี่ไม่ใช่ว่าทำให้เกิดน้ำตาลขึ้นสูงนะครับไม่ใช่นะครับมันก็เป็นตัวของโพลีไซคลายด์ที่เรียกว่ามีส่วนรวมของซัลเฟตและฟูโคสร่วมกันนะครับแต่ไม่ได้ทำให้น้ำตาลเราขึ้นหรือกรณีเรากินฟรุกโตสหรือกินกลูโคสนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าโพลีไซคลายด์นะครับไม่ได้เป็นแบบตัวของเหมือนน้ำตาลแบบที่เรากินกันไปนะครับหรือน้ำตาลที่เรากินแล้วมันหวานนะครับโพลีไซคลายด์ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมดีกว่า
องค์ประกอบของหนังเซลล์นะครับในปี1920นะครับได้มีการศึกษาถึงลักษณะตัวผนังเซลล์ของสาหร่ายทะเลสีแดงแล้วก็มีสีน้ำตาลคือพยายามตรวจสอบสาหร่ายว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้าง นะครับและก็ศึกษาในมหาวิทยาลัย University College of London นะครับอันนี้ก็ค้นพบนะครับในปี1950นะครับเริ่มมีการสกัดสารฟูคาแดนนะครับออกมาจากสาหร่ายทะเลนะครับแต่ยังเป็นแบบหยาบอยู่นะครับก็มีการทดสอบในมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กนะฮะเอดินเบิร์กบางทีภาษาไทยเอดินเบิร์กนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเอดินเบิร์กนะฮะเอดินเบิร์กนะครับก็จะมีการเตรียมสารจากฟูคาแดนจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าจะเป็นการสกัดแบบหยาบอยู่นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือโอ้70กว่าปีก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมีการสนใจแล้วก็ทดสอบมากขึ้นนะครับในปี1952นะครับก็มีการสกัดในห้องปฏิบัติการนะครับในประเทศอังกฤษนะครับก็มีการสกัดและแยกฟูคาแดนออกมานะครับที่มีหลักฐานการวิจัยนะครับก็เป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นสกัดแล้วจะเริ่มเอามาเรียกว่ามาทดสอบหรือเอามาใช้ในเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับในปี1957นะครับศาสตราจารย์สปริงเกอร์นะครับแล้วก็ทีมของมหาวิทยาลัยพินซิเนเวเนียในสหรัฐอเมริกานะครับก็ค้นพบว่าสารสกัดฟูคาแดนที่มีสกัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีคุณสมบัติต้านการแข็งตัวของเลือดบางคนบอกว่าฮะยังไงมาดูด้านขวามือนะครับอันนี้ก็คือผลการวิจัยนะครับแล้วก็สามารถให้บางคนอยากหลายคนอยากจะมาดูว่าข้อมูลอันนี้เป็นยังไงบ้างในรายละเอียดก็สามารถเข้าไปที่ PubMed ได้นะครับก็สามารถเอาตามลิงก์นี้ไปได้เลยนะครับศาสตราจารย์สปริงเกอร์ก็ค้นพบนะครับว่าฟูคาแดนเนี่ยมีคุณสมบัติที่ช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับเหมือนปุ่มยาละลายริ่มเลือดนั่นเองนะครับโดยเลือกสายพันธุ์คือสาหร่ายทะเลมันก็มีสายพันธุ์เยอะทั่วโลกเนาะทางคุณสปริงเกอร์ก็เอาสายพันธุ์ยุโรปนั่นเองเพราะว่าอยู่เขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ที่รู้จักกันตั้งแต่ประเทศอังกฤษเนาะที่เรียกว่าเป็นการวิจัยในอดีตนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติทางยานะครับซึ่งหลายคนที่เรียกว่าถ้ามีเลือดหนืดมันจะไม่ดีต่อสุขภาพคนที่มีเลือดหนืดนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกมะเร็งอะไรแบบนี้ได้นะครับหรือเรียกว่าการไหลเวียนไม่ดีสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะครับเลือดหนืดนี่ไม่ค่อยดีแต่พอกินตัวของสารสกัดฟูคาแดนนะครับก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วก็ต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นอาจจะริ่มเลือดอะไรเงี้ยลดน้อยลงนะครับเพราะถ้าเกิดเรามีริ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดสมองก็อาจจะเป็นสโตรกหรือเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้นะครับดังนั้นการที่เรากินสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคเหล่านี้นะครับได้นี่ก็เป็นข้อดีของฟูคาแดนที่เริ่มมีปรากฏในการวิจัยนะครับเรียบร้อยนะฮะและในปี1962ครับก็คนท่านเดิมนะครับคุณสปริงเกอร์กับคุณเบอร์นาดีนะครับก็ได้ทำการตรวจสอบฟูคาแดนนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจนะครับมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะครับถึงลักษณะของกายภาพและเคมีนะครับก็สกัดออกมาเป็นฟูคาแดนบริสุทธิ์ครั้งแรกขึ้นมาได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ายิ่งบริสุทธิ์แน่นอนว่าก็จะออกฤทธิ์อะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่าบางคนบอกอ๋อวันนี้ผมอยากสุขภาพดีก็ไปเอาสาหร่ายทะเลมาบดอันนี้เรียกไม่บริสุทธิ์เนาะมันก็จะมีแบบว่ามีบางอย่างที่เรียกว่ามันไม่ใช่ฟูคาแดนด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าไม่สกัดบริสุทธิ์นะครับเราอาจจะต้องทานปริมาณที่เยอะเช่นเราจะต้องทานสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล1กิโลต่อวันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือลักษณะเรียกว่าเรียกว่าสารที่สกัดก็จะกินปริมาณที่น้อยได้นะครับบริสุทธิ์ก็ยิ่งกินไม่ต้องมากแต่ถ้าเป็นแบบ เรียกว่าสกัดหยาบหรือเรียกว่ากินจากตัวของสาหร่ายทะเลเองก็อาจจะต้องกินปริมาณที่มากเป็นกิโลกิโลนี้เป็นต้นนะครับอันแรกนี้ครั้งแรกครับในปี1970โอ้โหเรียกว่าก่อนผมเกิดอีกเนาะก็เกิดเรียกว่าฟูคาแดนในเชิงพาณิชย์ขึ้นมาครั้งแรกนะครับเพราะว่ามีการวิจัยค้นพบว่าตัวของฟูคาแดนเนี่ยมีผลประโยชน์มีประโยชน์ทางด้านสุขภาพหลากหลายมากขึ้นนะครับเขาก็เริ่มว่าถ้าจะบำรุงสุขภาพเนาะก็มีฟูคาแดนในเชิงเรื่องของเป็นสารอาหารเสริมเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นนะครับจำหน่ายในโดยบริษัทซิกมานะครับจาก
สหรัฐอเมริกานะครับก็เมื่อมีบริษัทที่เขาค้นพบว่าสารตัวนี้มันดีนะครับเราอาจจะเคยได้ยินอย่างเรสโวลาทอลเบต้ากลูแคนไลโคปีนแซงโทนแซงโทนจากมังคุดประเทศไทยก็มีการวิจัยจากเมืองไทยเนี้ยก็เริ่มมีบริษัทที่เขามาลงทุนนะครับที่จะนำมาสกัดเพื่อใช้เป็นสารอาหารเสริมนะครับนี่ก็ปี1970ก็แปลว่าเราก็มีฟลูคาแดนทานเนี่ยในโลกนี้ก็ตั้งแต่เมื่อ50ปีก่อนทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นรูปแบบเม็ดนะครับแล้วหลังจากที่มีการเรียกว่ามีการวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องการวิจัยที่บางตัวนะจริงๆมีตอนนี้การวิจัยของฟลูคาแดนเนี่ยมีมากกว่า2,000 กว่าตัวใน PubMed นะครับแต่ว่าจะมาเล่าแบบบางส่วนละกันเนาะแล้วก็ที่ดังๆนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับที่เกิดขึ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้เราเห็นจากมาจากยุโรปจากอเมริกานี่ญี่ปุ่นครั้งแรกครับทางประเทศญี่ปุ่นมีการวิจัยนะครับว่าฟูคอยแดนที่จากสกัดจากสาหร่ายทะเลนะครับมีฤทธิ์ในการแอนติแคนเซอร์หรือต่อต้านมะเร็งครับนี่ก็เป็นเรียกว่าการวิจัยที่ว่าโด่งดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ค้นพบว่ามีคนเป็นมะเร็งค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับและเราก็ค้นพบครั้งนี้โดยดร.ยามาโตะนะครับแล้วก็มีการตีพิมพ์แบบค่อนข้างโด่งดังมากว่าฟูคอยแดนนะครับในสลัดทะเลนะครับสามารถต้านเซลล์มะเร็งได้ในปี1972นะครับสามารถไปดูลิงก์นี้ได้นะครับแอนติทูเมอร์นะครับอันนี้ก็เอฟเฟคออฟซีวีดซีวีดก็จากเพื่อสลัดทะเลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ในช่วงต้นปีของคริสตศักราช1980นะครับกลุ่มวิจัยของประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับนำทีมโดยดร.สุกาวาระนะฮะได้ตีพิมพ์ว่าฟูคอยแดนมีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิต้านทานนี่คือมันเริ่มแบบเป็นค้นพบมากขึ้นว่าตัวฟูคอยแดนเนี่ยมันมีฤทธิ์ทางด้านสุขภาพแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าลดการติดอาการเป็นลิ่มเลือดไหลเวียนดีมาเป็นต้านมะเร็งแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของภูมิต้านทานนะครับก็เหมาะเหม็งในช่วงนี้ที่เรามีปัญหาเรื่องของไวรัสโควิดทั่วโลกเนาะจริงๆตอนนี้ฟูคอยแดนก็ค่อนข้างใช้กันเยอะในบางประเทศที่เขารู้จักฟูคอยแดนมาแล้วอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็โด่งดังมากแล้วก็ในปี1983ครับทางวิจัยของคุณสตูแมนและโรเซนนะครับจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาก็ค้นพบว่าฟูคอยแดนสามารถที่จะปิดกั้นตัวรับลิมโฟไซต์นะครับซึ่งเป็นเม็ดเลือดขนาดเล็กนะครับก็เขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของลดปัญหาเรื่องของภูมิวัยเกินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรียกว่าเพิ่มภูมิแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องภูมิที่มันล้นเกินได้ด้วยนะครับคือผมเคยดูว่ามันมีการสรุปความวิจัยว่าฟูคอยแดนเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องว่าเพิ่มภูมิให้อยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีปัญหาภูมิแพ้หรือภูมิวัยเกินเนี่ยก็จะปรับระดับมาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเขาเรียกว่าไปอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับถัดมาครับในปี1984ครับก็มีเรียกว่าการวิจัยในเรื่องของ anti tumor effect อีกแล้วนะครับต่อต้านการเกิดเนื้องอกครับแต่เป็นการทดสอบในหลอดทดลองแล้วก็ในหนูนะครับอันนี้ไม่ใช่จากมนุษย์เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับการวิจัยที่สหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้ตอนแรกมันมีของที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีการบอกว่าช่วยเรื่องของแอนตี้แคนเซอร์ได้หรือแอนตี้ไวรัสแอนตี้เรื่องของมะเร็งนะครับอันนี้ก็บอกว่าการใช้สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลในมื้ออาหารมากกว่า 5% หมายความว่าเขาจะแบ่งกลุ่มทดลองเป็นหนูที่ได้กินสาหร่ายทะเลนะครับสีน้ำตาลประมาณ 5% อีกกลุ่มนึงคือไม่กินนะครับให้ปรากฏว่าคนที่หนูไม่ใช่คนหนูที่กินสาหร่ายทะเลนะครับในมื้ออาหารนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสกัดไหมหรือว่าเป็นตัวสดเนาะมีฤทธิ์ในการลดประสิทธิภาพลดการเกิดเนื้องอกได้เยอะนะครับอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดได้ตามลิงก์นี้นะครับนี่เป็นผลการวิจัยนะครับจากเว็บทางด้านรวบรวมผลการวิจัยนะครับในปี1986นะครับ
ฟูคาแดนยังตอบสนองต่อการต้านการอักเสบด้วยนะครับ Reference for Inflammation Inflammatory Response นะครับก็ทีมวิจัยทางออสเตรเลียเห็นไหมมาที่ออสเตรเลียแล้วนะครับไปทั่วโลกจริงไปยุโรปไปอเมริกาไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปออสเตรเลียนะครับโดยดร.ชองนะฮะและดร.พาริสนะครับชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่ฟูคาแดนจะตอบสนองต่อการอักเสบคือผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการวิจัยในเล็กยุคแรกที่จะดูว่าเฮ้ยตัวของฟูคาแดนเนี่ยมันช่วยเรื่องของต่อต้านการอักเสบไหมนะครับน่าจะเป็นการวิจัยแรกๆนะครับยังใช้คำว่า reference คือความเป็นไปได้อยู่นะครับคือความเกี่ยวข้องเนาะแต่ในหลังๆมันจะมีความรู้ใหม่ๆคือ anti inflammation นะครับในปี1987นะครับค้นพบว่าในซัลเฟตโพลีสักไลด์ในฟูคาแดนก็คือฟูคาแดนเป็นโครงสร้างแบบโพลีสักไลด์นะครับเป็นโครงสร้างแบบน้ำตาลเชิงซ้อนนะครับแต่ไม่ได้ทำให้เราเป็นเบาหวานนะครับอันนี้คนละเรื่องซัลเฟตโพลีสักไลด์เนี่ยมีฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสด้วยนะครับโอ้โหนี่เหมาะเหม่งกับช่วงนี้เลยนะครับช่วยยับยั้งการติดเชื้อและการแพร่พันธุ์ของไวรัสชนิดต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าเป็นในหลอดทดลองนะครับอันนี้เขาก็ทดสอบในหลอดทดลองนะครับก็ถือว่าในการเริ่มต้นนะครับก็มีดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับรายละเอียดนี่เยอะแยะทีเดียวแต่ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่รู้ว่าผลการวิจัยค่อนข้างมีเรื่องราวที่แบบน่าสนใจตลอดแล้วก็มีเรื่องราวใหม่ๆนะครับของการเอาไปทดสอบแล้วมันค่อนข้างกว้างทางนักวิจัยก็จะค่อนข้างเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าตื่นเต้นที่ว่าเอาไปใช้ตรงนี้ก็ค่อนข้างแอคทีฟใช้เรื่องนี้ก็ช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับถัดมาครับนี่1988นะครับ Prevention of Brain Inflammation ก็คือความการอักเสบในสมองนะครับทางออสเตรเลียนะครับดร.วินเลนเบิร์กดร.พาริสต้องน่าจะคนเดิมไหมดร.พาริสน่าจะชื่อชาญฟูคาแดนนะครับชาวออสเตรเลียก็ค้นพบว่าฟูคาแดนสามารถยับยั้งการอักเสบของสมองได้จากการทดลองในสัตว์นะครับจากแรดจากหนูจากหนูนะครับก็ตัวของซัลเฟตโพลีสักไลด์หรือฟูคาแดนนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ดีทีเดียวนะครับช่วยเรื่องของการอักเสบในสมองได้นะครับถัดมานะครับฟูคาแดนในซีกโลกใต้คือเนี่ยออสเตรเลียในปี1990นะครับก็มีการนำสลายญี่ปุ่นนะครับไปน่าจะมีการปลูกหรือว่ามีเรียกว่ามีการพัฒนาหรือไปทำให้เชิงพาณิชย์ขึ้นมานะครับในนามออสเตรเลียนะครับก็เกิดความสนใจในฟูคาแดนมากขึ้นในซีกโลกใต้นี่ก็คือซีกโลกใต้ก็คือประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับในปี1990นะครับก็มีวิจัยญี่ปุ่นไม่หยุดนะครับจริงๆประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของสาหร่ายที่ดีที่สุดเดี๋ยวผมจะมาเล่านั่นคือสาหร่ายที่โอกินาวานั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ดังมากในมันมีเรื่องราวที่ดีๆเดี๋ยวจะมาเล่านะครับในปี1990งานวิจัยฟูคาแดนเริ่มได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนะครับและการศึกษาหลายด้านก็มีว่าฤทธิ์การต่อต้านการเกิดเนื้องอกมะเร็งแล้วก็ช่วยเพราะว่าคิดว่าทางญี่ปุ่นต้องการอะไรบางอย่างที่มากกว่าเป็นเคมีนะครับคือเขากำลังมองแพทย์ทางเลือกหรือสารอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเป็นทางธรรมชาตินั่นเองนะครับก็พบว่าต่อต้านการเกิดเนื้องอกได้นะครับก็ไปดูวิจัยเพิ่มเติมแล้วกันครับการยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori หรือ H. pylori นะครับในปี1995นะครับก็มีการวิจัยที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการวิจัยช็อกโลกคือหลายคนในอดีตเนี่ยเชื่อว่าการเกิดโรคกระเพาะนะครับเกิดจากการเรียกว่ากินอาหารไม่เป็นเวลานะครับกรดในกระเพาะกัดนะครับเป็นแผลในกระเพาะเพราะว่ากินอาหารไม่เป็นเวลากินของเผ็ดร้อนของที่มันระคายเคืองอะไรแบบนี้แต่มีการวิจัยค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคกระเพาะเนี่ยเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าไปเชื้อแบคทีเรียนะครับชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าทนต่อกรดได้ดีมากเลยและอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารเราได้แล้วก็กัดกระเพาะเราได้นะครับแล้วก็มีการวิจัยตัวนี้นะครับเพิ่มเติมมาต่อยอดว่าตัวของฟูคาแดนนะครับมีฤทธิ์ในการลดหรือยับยั้งเชื้อ H. pylori ที่อยู่ในกระเพาะอาหารเราได้ด้วยก็ทำให้ภาวะของโรคกระเพาะเราดีขึ้นนะครับในปี1995ครับดร.เฮอร์โมนะฮะและคณะจากประเทศสวีเดนออกในประเทศสวีเดนที่ยุโรปนะครับตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับซัลเฟตโพลีสักไลด์หรือเช่นฟูคาแดนเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
H. pylori นะครับจริงต้องบอกว่าการเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็ลำบากบางคนบอกว่ากินยาลดกรดนั้นหรือยังไงจริงๆแล้วในยุคนี้บางคนอาจจะกินยาฆ่าเชื้อเลยนะครับเพราะว่าในประมาณ 50% ของผู้ที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะเชื้อนี้นะครับดังนั้นถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าเรากินฟูคาแดนด้วยมันก็จะช่วยเรื่องของเรียกว่าคือมันไม่ได้เป็นยาเนาะมันก็ช่วยยับยั้งได้นะครับไม่เกิดการเพิ่มจำนวนของเทสโพรไลน์ในกระเพาะเราก็แพ้แล้วก็หายนะครับก็กินยาฆ่าเชื้อด้วยก็ได้2ต่อเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครเป็นโรคกระเพาะอยู่ก็ลองศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นฟูคาแดนและระบบคุ้มกันนะครับในปี1997นะครับในประเทศญี่ปุ่นและรัสเซียโอ้นี่ทะลุไปรัสเซียแล้วญี่ปุ่นนี่คือมีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะประเทศญี่ปุ่นนะครับกินอาหารมีสลัดทะเลสีน้ำตาลเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับในน้ำซุปอะไรแบบเนี้ยเขาเป็นประเทศที่เขากินสลัดทะเลมาตั้งแต่ยุคก่อนนะครับในประเทศญี่ปุ่นและรัสเซียได้เริ่มการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ฟูคาแดนที่มีฤทธิ์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันเห็นไหมอิมมูนนะหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับก็เวลาเราจะกินเพิ่มภูมิยังไงล่ะเราคงจะไม่ไปกินยาเราคงจะกินจากอาหารนะครับแล้วอาหารอะไรที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันบ้างนะครับฟูคาแดนหรือสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลก็เป็นอีกหนึ่งอาหารนะครับไปดูรายละเอียดใน PubMed ได้นะครับในลิงก์ของผลการวิจัยและในปี2003ฟูคาแดนในออสเตรเลียก็เรียกว่าเกิดขึ้นนะครับโดยบริษัทโมริโนวานะครับก่อตั้งสำนักงานในเทสมาเนียนะครับแล้วก็ทำเป็นเชิงพาณิชย์นะครับเก็บเกี่ยวสายทะเลมาเป็นสุกฟูคอยแดนนะครับก็ถือว่าออสเตรเลียก็มีความสนใจแล้วก็นี่น่าจะเรื่องราวเกี่ยวกับเทสโพรไลน์เนาะไปที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียก็มีรายงานประสิทธิภาพของฟูคอยแดนนะครับว่ามีผลต่อการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับแล้วจริงๆต้องบอกว่าปีอันนี้ปีไหนแล้วเนี่ยปี2006อ้อผมลืมเล่าไปนะครับในปี2005นะครับก็มีเรื่องราวดีๆมากๆนะครับของทาง National Geographic นะครับในปี2005นะครับเขามีการพิสูจน์แล้วก็มีการเรียกว่าสนใจในเรื่องของทำไม3พื้นที่ของโลกของเราเนี่ยมีคนอายุยืนเกิน100ปีค่อนข้างเยอะนะครับมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นที่โอกินาวานะครับแล้วก็มีที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็พบว่านะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็กินพวกผักพืชผักนะครับแล้วก็ทางฝรั่งเศสก็คือดื่มไวน์นะครับดื่มไวน์นะครับก็มันมีเรสเปอร์ทอร์นั่นเองนะครับเลยดังแล้วก็อันดับหนึ่งว่ามีคนอายุยืน100ปีอยู่บนเกาะแบบนั้นแน่นเลยนะคือที่เกาะโอกินาวานะครับNational Geographic หรือเรียกว่าเป็นบริษัททางด้านสารคดีก็ไปทำวิจัยทำเขาเรียกว่าทำสารคดี2000ปี2005นะครับว่าเคล็ดลับคืออะไรเขาบอกว่าเคล็ดลับก็คือเรื่องของสารสกัดจากสลัดทะเลสีน้ำตาลที่เป็นอาหารพื้นเมืองเขานั่นเองนะครับคือเขาทานมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ทานตลอดแล้วทานต่อเนื่องมากๆนะครับแล้วก็ตัวของฟูคาแดนก็เลยได้รู้จักนะครับใน National Geographic ก็ได้มีการพูดถึงตรงนี้ขึ้นมานะครับในปี2005ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในเมืองไทยก็มีการวิจัยที่ผมเห็นนะผมไม่ได้หยิบมาเพราะอันนี้เป็นข้อมูลของทางออสเตรเลียนะครับของประเทศไทยในปีประมาณปี2010กว่านะครับมีการวิจัยของมอหรือมสงขลานครินทร์นะครับในเรื่องของฟูคาแดนด้วยนะครับในเมืองไทยก็มีเหมือนกันครับถัดมาครับปี2010ครับฟูคาแดนและการบำรุงผิวนะครับก็สารสกัดฟูคาแดนยังมีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิวด้วยผิวกระจ่างใสต่อต้านริ้วรอยและต้านอนุมูลอิสระผมเชื่อว่าสารฟูคาแดนก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งนะครับก็มันมีความลื่นเป็นฟิล์มเนาะผมก็ว่ามันคงมีคุณสมบัติในเรื่องของบำรุงผิวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องของภายในเลยว่าถึงภายนอกถึงผิวพรรณและปี2013ครับอันนี้ครับการตอบสนองของวัคซีนครับหรือวัคซีนรีสปอนส์นะครับคือในประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นการวิจัยประเทศญี่ปุ่นเนาะนะครับคือประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่เรียกว่าค่อนข้างใช้สารอาหารเสริมหรืออาหารเสริมมานานแล้วนะครับก็สำหรับสารอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของฟูคาแดนนะครับผู้สูงอายุค้นพบว่านะครับ
มีการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือในช่วงนั้นเนี่ยมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับผู้สูงอายุก็ต้องฉีดกันแต่พอท่านไหนที่ทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับตอบสนองดีขึ้นอีกนะครับซึ่งกี่เท่าดีเท่าไม่รู้ไปดูในรายละเอียดแล้วกันนะครับนี่ดูรายละเอียดคร่าวๆก็70รายการ60อายุ60ขึ้นไปนะครับทดสอบประมาณ9ถึง24วีคทีเดียวนะครับก็เป็นการทดสอบที่ค่อนข้างยาวครึ่งปีนะครับก็น่าสนใจทีเดียวปี2018ครับโหนี่เราพามาเที่ยวตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์ศักราชจนถึงปัจจุบันเนาะศักยภาพในการต้านไวรัสโนโรไวรัสนะครับโนไวรัสคืออะไรเป็นไวรัสที่เกิดท้องเสียในเด็กนะครับซึ่งเมื่อปี 2-3 ปีก่อนนี้ปวดหัวทั่วโลกเลยทีนะครับเพราะเป็นไวรัสที่ยังไม่มียารักษาเพราะเป็นไวรัสใหม่นะครับงานวิจัยฉบับนี้มาจาก University of Cologne นะฮะอยู่ที่ไหนอยู่ที่เยอรมันนะครับโคโลนเป็นเมืองที่เยอรมันนะครับ University of Cologne นะครับโอ้นี่ไปทั่วโลกเลยจะได้เห็นการต่อต้านโนโรไวรัสได้นะครับว่าโควิดช่วยต่อต้านไวรัสงั้นแปลว่าถ้าเกิดเรามีเด็กหรือคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเสียนะครับเกิดจากโนโรไวรัสก็ใช้ฟูคาแดนในการต่อต้านได้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับมีลิงก์ไปดูรายละเอียดได้นะครับโรคไตอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับ Renal Disease นะครับในปี2019ครับทีมวิจัยของประเทศจีนอันนี้ประเทศจีนแล้วนะประเทศจีนนะครับจริงๆประเทศจีนก็รู้จักกับสาหร่ายเยอะมีการพูดถึงในของประวัติของจินซีฮ่องเต้นะครับสาหร่ายทะเลนะครับถือเป็นส่วนประกอบของยาอายุวัฒนะที่จินซีพยายามจะสร้างเพราะว่าจินซีฮ่องเต้อยากอายุอมตะนั่นเองนะครับคือบริษัทของประเทศจีนในประเทศนี้ก็ไม่อยากตายนะครับก็สาหร่ายทะเลก็เลยมีการบรรจุอยู่ในเรื่องของตำรับยาของเมืองจีนมานานนะครับทีมวิจัยของจีนได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับฟูคอแดนในการรักษาโรคไตคุณพระดีขนาดนี้เลยนะฟูคอแดนได้นำมาใช้ในการรักษาของจีนตั้งแต่ปี2003คือตั้งแต่ประเทศเขาเปิดนะครับคือประเทศจีนก็เติบโตเร็วมากนะครับในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับอ๋อประเทศจีนได้นำฟูคอแดนไปใช้ในการรักษากับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ PubMed ต่อไปนี้นะครับเป็นการวิจัยเป็นการรีวิวนะครับจากการวิจัย15ปีด้วยกันนะครับอันนี้ต้องลงรายละเอียดเดี๋ยวผมคงจะมาไปหาการวิจัยนี้ละเอียดแล้วก็มาลงเล่าให้ละเอียดนะครับเพราะว่าผมสนใจในเรื่องของการดูแลไตกับฟูคอแดนมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเมืองไทยค่อนข้างมีเคสค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับปี2019นะครับดูได้แล้วก็ปี2019นะครับก็เนื่องจากว่านักวิจัยนะครับทั่วโลกครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็ตื่นเต้นว่าตัวโพลิสักไลฟูคอแดนเนี่ยมันทำไมมันมีคุณสมบัติช่วยสุขภาพค่อนข้างหลากหลายครับเพราะคนพบว่ามีคุณสมบัติที่คล้ายกับนมแม่ในช่วงวันแรกๆด้วยนะครับเขาก็สนใจมากๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเอามาใช้เพื่อสุขภาพของมนุษย์ได้เนี่ยค่อนข้างดีคือหรือว่าเป็นประสิทธิภาพทางด้านยานะครับในปี2019นะครับนักวิจัยชาวโปแลนด์ก็ได้ค้นคว้าถึงศักยภาพว่าจะเอาฟูคอแดนเนี่ยมาพัฒนาเป็นการพัฒนาเป็นยาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเห็นปฏิกิริยาชีวภาพค่อนข้างดีมากๆต่อสุขภาพกว้างแล้วก็หลากหลายนะครับมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านกับอักเสบได้ด้วยต้านเชื้อราได้ต้านไวรัสได้และต้านการเกิดริ่มเลือดได้โอ้โหมันดีแบบดีขนาดนี้เอามาทำเป็นยาได้ไหมเขาก็พยายามวิจัยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันจริงเป็นสารจากธรรมชาตินะครับไม่เรียกว่าจะทำเป็นแบบยาแล้วก็ครองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยาได้เพราะมันเป็นสารจากธรรมชาตินะครับถ้าเรามาเข้าใจเรื่องของเภสัชกรรมเนาะเขาจะมีการวิจัยยานะครับนานๆแล้วก็ถ้าเขาทำวิจัยสำเร็จได้เนี่ยเขาก็จะได้เป็นลิขสิทธิ์คือเป็นเจ้าของสูตรยาตัวนั้นนะครับคนอื่นจะมาก๊อปปี้ไม่ได้เป็นพันเทนอาจจะ10ปีแบบเนี้ยนี่หรอกนะเขาก็ขายอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะครับแต่ในกรณีสารที่มาจากธรรมชาตินะครับเขาจะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมาจากธรรมชาติถ้าคุณสังเคราะห์วิเคราะห์มาแล้วทำการวิจัยสารของตัวเองที่เป็นสารสังเคราะห์ของเราเองเนี่ย
เราสามารถที่จะมีแพทเทนต์หรือมีเรียกว่าลิขสิทธิ์ได้แต่ว่าถ้าเป็นสายธรรมชาติก็ไม่ได้นะครับก็โชคดีมากครับที่ฟูกูไดเป็นสายธรรมชาติที่เราสามารถที่จะทานได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสารธรรมชาติตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะจริงๆก็ไปหากินได้จากตัวของฟูกูไดที่เกิดจากสารทะเลสีน้ำตาลในอาหารนะครับหรือเราจะหาสารสกัดที่เป็นอาหารเสริมที่ทานได้แบบไม่ต้องเรียกว่าจ่ายเป็นยานะครับคือเป็นอาหารนั่นเองนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับมาดูปี2019ครับมีรายงานการทดลองโรคทางคลินิกที่เกี่ยวกับการใช้ฟูกูไดในหลอดเลือดดำเลยทีเดียวนะครับโดยการวิจัยครั้งนี้นะครับเน้นไปที่ฟูกูไดเรื่องของใช้ในหลอดเลือดดำเนาะซึ่งดูเขาเรียกว่าเป็นการวิจัยที่น่าจะลดเรื่องของการเกิดการเกิดลิ่มเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นการเริ่มมาใช้แบบฉีดเข้าไปแล้วนะครับคือก็เป็นลักษณะการเอาสารอาหารเข้าร่างกายอีกรูปแบบหนึ่งคือไม่ได้แบบทานแหละเป็นแบบฉีดเข้าเส้นหลอดเลือดดำนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับปี2020ครับก็ล่าสุดแล้วนะฮะไมโคร RNA ครับการศึกษาปี2020นะครับการศึกษาในออสเตรเลียนะครับค้นพบว่าฟูกูไดที่มาจากสาหร่ายทะเลนะครับเป็นพันธุ์อันดาเนียอันดาเรียนะครับตัวนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางชีวภาพช่วยถึง30เรื่องทีเดียวนะครับก็เรียกว่ากว้างช่วยเรื่องสุขภาพหลากหลายเรื่องนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแต่ล่าสุดครับอันนี้เรียกว่าเกี่ยวข้องกับเราช่วงนี้มากๆเลยนะครับปี2020ครับเนื่องจากมีภาวะเรื่องของโควิดหรือSARS-CoV-2 นะฮะนักวิจัยของออสเตรเลียและอังกฤษแสดงให้เห็นว่าฟูกูไดมีฤทธิ์ในการลดอาการของโรคและลดการเสียหายจากของปอดจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AH1N1 นะครับก็เรียกว่าก่อนที่จะมีตัวของ SARS-CoV-2 หรือโควิด-19 นี่ชื่อเหมือนเป็นแบรนดิ้งที่รู้จักกันทั่วโลกเนาะแต่ SARS-CoV-2 เป็นชื่อทางการแพทย์นะครับแต่ H1N1 เนี่ยเป็นไข้หวัดที่ทำลายปอดเหมือนกันโอ้โหดังนั้นจริงๆก็ถือว่าฟูกูไดมีฤทธิ์ในการลดความเสียหายนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่เกี่ยวกับปอด ก็ทานฟูกูไดไว้ก็ช่วยลดความเสียหายหรือถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องปอดผมก็เชื่อว่าน่ามันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นในปอดด้วยนะครับเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตัวลิงก์นี้นะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วฟูกูไดต้องหากินที่ไหนเนี่ยจริงๆฟูกูไดนะครับจริงๆมีมาตั้งแต่50ปีก่อนนะฮะที่มีการสกัดเป็นเชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟูกูไดเราก็หากินได้จากธรรมชาติเช่นเราต้องไปกินสลายคอมบุจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ต้องกินเป็นกิโลทุกวันมันก็ไม่ไหวนะครับจริงๆอาหารเสริมเนี่ยก็มีในเมืองไทยมีค่อนข้างน้อยหรือว่าไม่มีเลยดีกว่ามีที่อเมริกาผมเคยไปเดินเจอนะครับก็เป็นแบบเม็ดๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอแบบเม็ดนะครับในญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบเม็ดนะแต่ว่าวันนี้เราโชคดีมากนะครับในเมืองไทยนะครับเรามีบริษัทหนึ่งที่เรียกว่าเปิดในเรื่องของฟูกูไดนะครับในรูปแบบเจลครับเขาได้มีการพัฒนาเรื่องของวิทยาการของการอาหารเสริมในการทานเนี่ยในรูปแบบเจลนะครับทำให้เจลถึงดีกว่าเพราะว่าเจลเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าดูดซึมง่ายกว่าเพราะว่าเป็นแบบย่อยแล้วนะครับเป็นฟูกูไดที่แบบย่อยแล้วเพราะเจลมีโมเลกุลที่เล็กกว่าเม็ดแบบผงเขย่าผสมหรือแบบน้ำนะครับเจลเนี่ยจะดูดซึมภายใน 3-15 นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นซัพพลิเมนต์แฟตที่เห็นนะครับว่าตัวของอูมินะครับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยที่มาจากสหรัฐอเมริกาตัวเนี้ยมีฟูกูไดสูงถึงประมาณ313มิลลิกรัมต่อ1ซองทีเดียวนะครับบางคนบอกฮะแล้วมันยังไงมันคือยังไงต้องบอกว่าจากการวิจัยที่ผ่านมาที่ผมเล่ามาเนี่ยการวิจัยของฟูกูไดที่ไว้ทานเพื่อป้องกันสุขภาพหรือเรียกว่า preventive หรือทานเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยจริงๆฟูกูไดเราทานต่อวันเนี่ยแบบสารสกัดเพียวๆหรือว่าแบบบริสุทธิ์เนี่ยเราทานวันละประมาณ200ถึง300มิลลิกรัมก็เหมาะสมนะครับแต่กรณีเราป่วยเป็นปัญหาสุขภาพเช่นเรามีภาวะความอักเสบหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทูเมอร์หรือเนื้องอกเนี่ยการวิจัยทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้โดสที่สูงขึ้นนะก็คือประมาณตกประมาณ500มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับดังนั้นตัว1ซองเนี่ยถ้าเราทานเพื่อดูแลสุขภาพก็ได้นะครับแล้วก็เราค่อนข้างที่จะทานได้ต่อเนื่องครับคือสมมติว่าเราต้องทานเพื่อบำบัดนะครับอาจจะต้องทาน2ซองแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มั่นใจได้ว่าทุกๆวันเราจะได้สารฟูกูไดเนี่ย
คงที่แล้วก็มีปริมาณที่มากพอตามการวิจัยนะครับดังนั้นผมก็แนะนำว่าถ้าใครก็ตามที่สนใจในการทานฟูไคแดนนะครับในเมืองไทยโชคดีมากนะครับที่มีบริษัทนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเป็นเจลเจ้าเดียวในโลกด้วยนะครับดังนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วทำไมนะครับถึงผมถึงได้พูดถึงเรื่องของเจลเนาะเพราะมีการวิจัยจากมหาลัยมินนิโซตานะครับสหรัฐอเมริกานะครับจากคลินิกวิจัยทางการแพทย์ Mayo Clinic นะครับว่าตัวของอาหารเสริมในรูปแบบเม็ดกับแบบเจลเนี่ยแบบเจลจะดูดซึมสูงกว่า5เท่านะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลสุขภาพเนี่ยตัวของเราอาจจะทานแบบเม็ดๆได้แต่แบบเม็ดๆเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าต้องทานเม็ดมากหน่อยนึงเพราะว่า1เม็ดมันอาจจะได้มิลลิกรัมไม่เยอะนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญคือว่าการดูดซึมเราไม่รู้ว่ามันจะดูดซึมได้เยอะหรือได้น้อยเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 40-50 เนี่ยเขาก็มักก็จะมีการดูดซึมหรือการย่อยที่ด้อยกว่าวัยรุ่นนะครับแต่กลุ่มของวัยรุ่นนะครับอาจจะทานแบบเม็ดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการทานแบบเป็นของเหลวหรือเป็นของเจลเนี่ยก็จะค่อนข้างให้ผลค่อนข้างดีกว่าแต่ผมมักก็จะเจอคนที่มีปัญหาสุขภาพป่วยก็อายุ 40-50 ทั้งนั้นเลยนะครับ 50-60-70 เนี่ยดังนั้นการกินแบบเจลก็ดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจมากๆนะครับก็คือในเมืองไทยนะครับเรามีการวิจัยจากเมืองนอกแล้วเนาะในเมืองไทยเราก็มีการนำเอาอูมินะครับหรือตัวฟูไคแดนที่เป็นแบบรูปแบบเจลเนี่ยนำไปทดสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่านะครับด้านตรงกลางก่อนเลยนะครับ เรามีผู้ป่วยที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพไตอยู่นะครับเขาจะต้องคอนโทรลหรือควบคุมตัวของ3เกลือแร่หลักๆนั่นก็คือเกลือแร่ที่ชื่อว่าโพแทสเซียมโซเดียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับปรากฏว่าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ค้นพบว่านะครับตัวของปูมิเนี่ยไหลฟอสฟอรัสนะครับไหลโพแทสเซียมแล้วก็ไหลโซเดียมนะครับดังนั้นก็ไม่มีกระทบเรื่องไตแน่นอนนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ค้นพบว่าปราศจากสารสเตียรอยด์นะครับดังนั้นแปลว่าตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยนะครับและมีการวิจัยจากมหิดลด้วยในเรื่องของแอนตี้โดปิ้งครับคือเหมือนกับว่ากินไปแล้วไม่มีปัญหากับนักกีฬาที่ไปออกกำลังกายแล้วไปแข่งขันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการวิจัยว่าเจลดีดูดซึมดีกว่าเม็ดมากกว่า5เท่าในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยนะครับเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจคือเราจะเอาฟูไคแดนเข้าร่างกายเรานะครับเราคงจะกินแบบสดไม่ได้แบบมาปั่นมาบดอะไรแบบไม่ไหวก็อย่างน้อยเรากินแบบซองเนี่ยเราซื้อมาก็มั่นใจว่าตัวของอูมิเนี่ยหรือฟูไคแดนที่แบบเป็นเจลอยู่ในซองเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่ามีการวิจัยซ้ำขึ้นมาอีกในเรื่องของตัวโปรดักต์ผลิตภัณฑ์นี้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่สนใจในเรื่องของดูแลสุขภาพนะครับผมว่าตัวอูมินี่ครับเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าปลอดภัยแล้วก็สังเกตนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเจลพลัสซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาตัวนี้นะครับมีการทานทั่วโลกมีการใช้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ทานได้ปลอดภัยหรือเป็นวัยกลางคนหรือผู้ใหญ่เห็นไหมมีฝรั่งมีต่างชาตินะครับมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่ามีการผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจาก FDA อเมริกา FDA ทางยุโรปนะครับแล้วก็ผู้สูงวัยก็ทานได้อย่างปลอดภัยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่ามีข้อมูลนะครับทางบริษัทก็มี supplement fact มีข้อมูลที่เรียกว่าเปิดเผยเรียบร้อยนะครับสามารถนำเอาตัวฟูไคแดนในอูมิไปตรวจสอบเทสได้ว่าปริมาณแบบมีไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นซัพพลิเมนต์แฟตที่โชว์ในเรื่องของสารสกัดฟูไคแดนนะครับในเมืองไทยมีอยู่เจ้าเดียวที่พิสูจน์ได้ขนาดนี้นะครับก็หวังว่าท่านที่ดูวิดีโอนี้นะครับคงจะได้เป็นประโยชน์นะครับใครก็ตามที่กำลังมองหานิวตราซินิคอลหรือสารอาหารที่ช่วยเรื่องสุขภาพนะครับตัวฟูไคแดนเป็นหนึ่งในสารอาหารที่เรียกว่าจะมาช่วยสุขภาพของเรานะครับและผมเชื่อมั่นว่าความรู้ในวิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับที่บางท่านอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีผู้ใหญ่ที่เขาอยากจะ เรียกว่าทานอะไรดีๆนะครับเพื่อบำรุงสุขภาพก็เป็นความรู้ที่เรียกว่ามีหลักฐานทางวิชาการมีความรู้มีหลักฐานที่สามารถไปสืบค้นเพิ่มเติมได้หลายท่านที่มีความรู้แล้วก็มีแล้วเป็นนักวิชาการอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าก็ลองดูแล้วก็ลองเอาไปสืบค้นเพิ่มเติมผมก็เชื่อว่าวิดีโอนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาของท่านในการที่สืบค้นข้อมูลสารตัวนี้นะครับยังไงก็ขอว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าในเรื่องของการวิจัยแยกออกมาแต่ละเรื่องนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องฟูไคแดนมากๆเลยในเมืองไทยเนี่ยมีคนที่มาพูดเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับผมก็อยากเป็นคนหนึ่งที่จะมาเล่าเรื่องฟูไคแดนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับว่าเราจะมาเล่าเรื่องการวิจัยอะไรบ้างกันนะครับวันนี้ผมมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ